นะครับนั่นแหละคือสิ่งที่มองว่ายูเครนเองเนี่ยต้องระวังตะวันตกว่าตะวันตกเนี่ยจะไปถอนตัวออกจากตัวเองเมื่อไหร่ตรงนี้น่ากังวลมากกว่าถ้าเมื่อไหร่ตะวันตกถอนตัวเนี่ยถามว่ายูเครนจะเดินหน้ายังไงมันก็อยู่ยากแล้วนะคือทั้งอาวุธก็ไม่มีร่อยหรอไปเรื่อยๆแม้ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยสหรัฐเขาก็มีการเพิ่มงบประมาณในการที่จะมีการจัดส่งอาวุธไปให้กับฝั่งของยูเครนในการช่วยเหลือแต่มันก็มีการขีดเส้นใต้ในเงื่อนไขว่าฉันไม่ได้ให้ฟรีๆรอบนี้ฉันก็ให้เธอเสียเงินเหมือนกันคือทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเราไปดูตัวเลขเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยคือเดี๋ยวต้องให้ทีมงานเอาขึ้นมาเนี่ยให้เห็นเนี่ยนะครับมันเห็นชัดอยู่อย่างนึงว่าตั้งแต่เริ่มต้นสงครามมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะไม่ต้องถึงสรุปถึงธันวาคมเนี่ยคนที่ให้ยูเครนมากเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาเกือบ20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะ20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองเมื่อก่อนเนี่ยช่วงต้นของสงครามเนี่ยประเทศที่รองลงมาที่ให้รองลงมาคืออังกฤษคืออังกฤษเนี่ยประมาณเกือบ2,000 ล้านห่างกันเยอะนะ10 เท่าเกือบ2,000 ล้านเนี่ยปรากฏว่าข้อมูลล่าสุดนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยไม่ได้เป็นเบอร์2แล้วนะประเทศที่ให้เยอะที่สุดเนี่ยเป็นอันดับ2เนี่ยคือเยอรมนีเยอรมนีเยอรมนีขึ้นมาเป็นอันดับ2ก็ยังเดินกระมั่มกึ่งๆอยู่เลยอ่ะอังกฤษเนี่ยพอเปลี่ยนรัฐบาลอ่ะนี่ก็น่าสนใจนะค่ะพอเปลี่ยนรัฐบาลจากบริจอนสันมาเนี่ยนะมาเป็นริชี่ซูนักถึงแม้ให้สัญญาว่าฉันจะช่วยยูเครนเหมือนเดิมเนี่ยแต่งบประมาณไม่ได้ไปต่อตัวเลขไม่ได้เพิ่มขึ้นอันนี้น่าสนใจนะนะฮะอันดับ2กลายเป็นเยอรมนีขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก 2,100 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐก็ยังห่างกับสหรัฐพอสมควรส่วนฝั่งของอังกฤษเนี่ย 1,900 กว่าล้านแล้วก็มีไล่เรียงกันลงมาลำดับท้ายๆแล้วถ้าไปดูเนี่ยในยุโรปเนี่ยนะครับในยุโรปเนี่ยอย่างที่บอกว่าชาติสมาชิกยุโรปมีทั้งเยอะแยะชาติสมาชิก NATO มีทั้งเยอะแยะจริงๆแล้วเนี่ยมีประมาณสัก10ประเทศเท่านั้นเองที่ให้กับยูเครนไปให้กับยูเครนที่เหลือก็ไม่ได้ให้นะค่ะก็อยู่เงียบๆไปลงมติร่วมไปแต่ไม่ได้ให้เงินก็คือคัดค้านบ้างลงมาตรการความบาดด้วยแต่ไม่ได้ไปช่วยเหลือขนาดแต่ไม่ได้ไปช่วยเหลือยูเครนไม่ได้เอาเงินไปอุดให้กับยูเครนดังนั้นถ้าดูจากตัวเลขดูจากสถิติเหล่านี้มันจึงเป็นตัวเลขที่น่าสนใจว่าถ้าเมื่อไรชาติเหล่านี้เนี่ยถอนออกมาเรื่อยถอนออกมาเรื่อยเนี่ยยูเครนจะเดินเกมต่อยังไงแล้วถ้าต่อให้เหลือเพียงแค่สหรัฐอย่างเดียวครับก็น่าจะเอาไม่อยู่ก็น่าจะลำบากนี่คืออาจจะเป็นเหตุผลที่อยู่ๆวลาดิเมียร์เซนสกี้เนี่ยไปโผล่ไปเจอกับโจไบเดนที่สหรัฐอเมริกาใช่เขาบอกว่าโจไบเดนเนี่ยก็กังวลเหมือนกันตัวโจไบเดนก็กังวลตัวเซเลนกี้ก็กังวลกังวลอะไรเดือนมกราคมเนี่ยค่ะเดือนมกราคมเนี่ยสภาสหรัฐสภาล่างก็คือสภาส.ส.เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการดูแลของเดโมแครตแล้วมันจะกลายเป็นรีพับลิกันเพราะเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยเดโมแครตแพ้แนนซี่เพโลซี่จะไม่ได้เป็นประธานสภาแล้วไงทุกอย่างมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนขั้วสภาล่างมันสภาสสเนี่ยเสียงข้างมากมันเป็นของรีพับลิกันค่ะเพราะเป็นของรีพับลิกันเนี่ยสิ่งที่โจไบเดนกังวลเนี่ยว่าต่อไปเนี่ยตัวเองเนี่ยจะขออนุมัติงบประมาณต่างๆเนี่ยให้กับยูเครนเนี่ยถ้าเกิดสสรีพับลิกันไม่เห็นด้วยเนี่ยก็จบเข้าใจไหมเพราะรีพับลิกันเสียงมากกว่าแล้วตอนนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่โจไบเดนเนี่ยต้องพาเอาเซเลนกี้ไปที่นั่นเนี่ยเพื่อไปชี้แจงกับสภาคองเกรสว่าสถานการณ์เนี่ยในประเทศยังไงไปอ้อนวอนรีพับลิกันเนี่ยให้เห็นใจหน่อยเถอะว่าเรายังถูกกระทำอยู่นั่นคือสิ่งที่เซเลนกี้เนี่ยไปโผล่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ทีนี้โผล่แล้วจะกลับหรือไม่กลับเป็นอีกเรื่องนะฮะนั่นก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับฝั่งปีหน้าเรื่องของระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะ